รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันพวกอยากรู้ไปกันแบบนี้สิเชิญถ้าแบบนี้ไม่เชิญแน่แน่แบบนี้ก็ไม่ชื้นแน่ๆโอ้คุณเอ๋เก่งจริงนะครับสามารถดูความชื้นของข้าวได้ด้วยอุ้ยพี่เอ๋ก็เดาๆไปอย่างนั้นแหละค่ะไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องนี้หรอกครับพี่ผมมีงานวิจัยเกี่ยวกับด้านเครื่องมือการวัดความชื้นและอุณหภูมิของข้าวฮะลองมาดูกับผมไหมครับจริงเหรอคะพี่แสดงว่ามันสามารถที่จะมาวัดตอนนี้ได้เลยไหมคะตอนนี้ยังไม่ได้ครับต้องวัดหลังจากที่เก็บเกี่ยวแล้วครับโอ้โหแล้วอย่างนาแปลงเนี่ยนะคะเมื่อไหร่เราจะเก็บเกี่ยวได้ล่ะคะโอเคถ้าคุณเอ๋อยากรู้เดี๋ยวลองไปคุยกับเกษตรกรของผมดีกว่าครับแล้วเดี๋ยวพี่จะเอาเครื่องมือของพี่เนี่ยมาวัดความชื้นด้วยใช่ไหมคะใช่ครับโอ้โหดีเลยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านจะพาไปชมในเรื่องของหัววัดความชื้นและอุณหภูมิในข้าวกันค่ะถ้าอย่างนั้นไปกันเลยค่ะทุกวันนี้ชาวนาในบ้านเรากว่าจะปลูกข้าวได้ผลผลิตออกมาในแต่ละรวงแต่ละเมล็ดก็ต้องผ่านอุปสรรคนานาประการเลยทีเดียวแต่พอจะขายข้าวเปลือกได้ก็ต้องเจอปัญหาข้าวที่มีความชื้นสูงทำให้ถูกกดราคาให้ต่ำลงความชื้นสูงจริงตามที่โรงสีบอกหรือเปล่าก็ไม่รู้นึกๆดูแล้วมันก็น่าน้อยอกน้อยใจจริงๆครั้นจะเอามือกำข้าวแล้วบอกได้เลยว่าความชื้นเท่านั้นเท่านี้ก็เป็นไปไม่ได้รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านของเราในวันนี้มีเทคโนโลยีผลงานนักวิจัยไทยมานำเสนอกันอีกแล้วครับนั่นก็คือหัววัดความชื้นและอุณหภูมิสามารถใช้ได้กับพืชผลทางการเกษตรต่างๆไม่เฉพาะกับข้าวเปลือกเท่านั้นนะครับนี่ครับคุณนพดลเกษตรกรของผมเองครับสวัสดีค่ะพี่นพดลค่ะชาวเรื่องใดที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันโอ้ดีใจจังเลยค่ะพี่ได้มาเจอนะคะว่าแต่ว่าแปลงนี้ของพี่เนี่ยค่ะจะสามารถเก็บเกี่ยวได้เมื่อไหร่อะคะอีก 2-3 วันครับอีก 2-3 วันนะคะแหมเมื่อกี้นี้เอกก็ไปลองทดสอบดูด้วยสายตาค่ะว่าแบบเนี้ยต้องชื้นแบบเนี้ยต้องไม่ชื้นแน่เลยแต่ในความจริงแล้วมาถามมืออาชีพดีกว่าค่ะเราจะมีวิธีการสังเกตยังไงคะสังเกตดูรวงครับรวงดูรวงอย่างอันนั้นเป็นสีเหลืองๆหน่อยนะคะอันนี้น่าจะมีความชื้นประมาณเท่าไหร่อะคะ27-30 นะครับ 27-30% ถือว่าความชื้นสูงไหมคะครับผมค่อนข้างสูงเหมือนกันแล้วถ้าเกิดว่าเป็นแบบเขียวๆแบบนี้เลยล่ะคะอ๋ออย่างนี้ความชื้นสูงมากเลยครับอย่างนี้ความชื้นสูงมากเราวัดได้ไหมคะไม่ได้ครับก็ยังขายไม่ได้ครับไม่เหมาะเลยครับพี่ค่ะว่าแต่ว่าแปลงนาใหญ่ๆแบบนี้นะคะของพี่นพดลเนี่ยเราจะเก็บเกี่ยวได้อีกกี่วันนะคะอ๋องี้ 2-3 วันครับอีก 2-3 วันนะคะคแหมอยากจะลองใช้เครื่องมือของพี่จังเลยอะค่ะชื่ออะไรนะคะพี่เป็นหัววัดความชื้นและอุณหภูมิของข้าวเปลือกครับถ้าเกิดว่ามีเครื่องมือนะคะที่มาช่วยวัดความชื้นและอุณหภูมิของข้าวเปลือกได้เนี่ยพี่นพดลว่าดีไหมคะดีครับดีนะคะแต่อยากวัดตอนนี้เลยอะค่ะพี่แต่ว่าจริงๆเราต้องใช้กับข้าวที่เก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วแล้วอย่างนี้พี่มีข้าวที่เก็บเกี่ยวไว้แล้วมีครับมีอ้าวมีเหรอคะแบบนี้ดีเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้พาไปดูต่อเลยดีกว่าไปกันไปค้นหาตามลากความจริงอยู่ไหนออกไปเพื่อจมภัยให้เห็นด้วยตาใครปัญหาที่ไม่เข้าใจไปกันให้รู้นะอยากรู้อะไรพิสูจน์ให้ชัดพี่นิมิตคะเครื่องมือนี้แหละคะที่จะช่วยเราวัดความชื้นและอุณหภูมิในข้าวเปลือกอะคะใช่แล้วครับตัวนี้แหละครับว่าลักษณะแบบนี้ใช้ยังไงคะเนี่ยก็นี่นะครับโอ้ยเดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวขอทดสอบก่อนละกันค่ะพี่นพดลคะในฐานะที่เป็นมืออาชีพเลยนะคะถ้าเกิดว่าดูจากกองเนี้ยค่ะน่าจะมีความชื้นอยู่ประมาณเท่าไหร่ไม่เกิน25ครับไม่เกิน25แต่ประสบการณ์ที่
เคยสัมผัสถึงการขายข้าวมาเดี๋ยวดูขอจับดูก่อนค่ะนี่จากผู้ไม่มีประสบการณ์นะคะคาดว่ากองเนี้ยค่ะน่าจะประมาณ 30% ไม่ถึงครับฮะไม่ถึงครับถึงดิครับพี่นะไม่ถึงไม่ถึงไม่น่าใช่นะครับงั้นเดี๋ยวเราลองมาดูอะไรดีกว่านะครับได้ค่ะใช้วิธีการก็เสียบเข้าไปแบบนี้เลยครับแล้วต้องลึกประมาณเท่าไหร่อะคะก็คือให้มันมิดด้ามส่วนที่เป็นเซ็นเซอร์ด้านบนตะเกียบครับเราลองมาดูค่านะครับตะกี้ที่เถียงกันนะฮะของหนูคิดว่าประมาณ30ค่ะของพี่เท่าไหร่นะคะไม่เกิน25ไม่เกิน25นะคะโอเคนะครับสิ่งที่เราต้องคือ21นะครับพี่นพดลใกล้เคียงกว่านะครับโอเคหน้าแตกเพล็กเลยค่ะคุณผู้ชมคะไม่น่าท้าดวลกับมืออาชีพเลยค่ะโอ้ย21เองนะคะลองแล้วไปลองรอบๆลองรอบๆอย่างเครื่องวัดเนี่ยค่ะเวลาที่เราวัดเนี่ยเราวัดจุดเดียวไม่ได้ใช่ไหมคะใช่ครับไม่สามารถประเมินได้ค่ะลองมาดูอีกจุดนึงค่ะอาจจะเป็น 30% ก็ได้ลองดูนะครับแต่การที่จะลองดูดีคุณเอ๋ลองดูดีกว่านะครับน่าจะดีกว่าได้ค่ะเอานะคะวิธีใช้ก็เสียบไปให้มิดตรงเซ็นเซอร์ด้านบนนี้คือเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ครับใช่ครับปึ๊บออกแรงนิดนึงนะครับลองดูค่าครับอุ๊ยทำไมค่าบอกเราเร็วขนาดนี้อ่ะคะอันนี้อยู่ที่ประมาณ23ใช่ครับก็จะสูงกว่าเมื่อสักครู่นิดนึงใช่นะคะเอ๊ะแต่ละจุดมันก็จะไม่เท่ากันใช่เดี๋ยวให้คุณนพดลลองดูบ้างดีกว่าลองดูได้ครับด้านนู้นดีมั้ยคะตรงนี้เลยค่ะคนละจุดไปเลยค่ะโอ้เท่าไหร่คะ 21.2 21.2 ประมาณนี้ใช่ไหมคะครับเอ๊ะพี่นิมิตคะว่าแต่เนี่ยเรื่องของความชื้นในข้าวเปลือกเนี่ยค่ะ3จุดที่เราลองทดสอบดูเนี่ยนะคะความชื้นก็ไม่เท่ากันเลยใช่ครับแล้วอย่างนี้เวลาที่เราเอาข้าวไปขายให้กับโรงสีอะค่ะแล้วเขาจะประเมินค่ายังไงอะคะว่าเอ๊ะตรงนี้น่าจะมีความชื้นประมาณเท่าไหร่เพราะแต่ละจุดก็ไม่เท่ากันเขาเอาเฉลี่ยกันค่ะค่าเฉลี่ยลงมาที่อยู่ที่กึ่งกลางครับค่ะอย่างที่เราไปดูเมื่อกี้มาตรงนี้ประมาณ22ฝั่งนู้น23 23ฝั่งนี้21 21 22 23ก็เอาค่าตรงกลาง22ก็ประมาณ 22% เห็นหัววัดความชื้นแบบพกพากันไปแล้วนะครับแหมมันทั้งสะดวกทั้งสบายเสียจริงๆเรามาดูรายละเอียดของเจ้าเครื่องนี้กันดีกว่าครับหัววัดความชื้นและอุณหภูมิข้าวเปลือกเป็นการพัฒนาเซ็นเซอร์วัดความชื้นและอุณหภูมิข้าวเปลือกปัจจุบันได้พัฒนาออกมา2รุ่นคือรุ่นพกพาและรุ่นที่ติดตั้งในโรงอบข้าวโดยทั้ง2รุ่นนี้ใช้หลักการทำงานเดียวกันนั่นก็คืออาศัยหลักการเปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟ้ากับความชื้นทำให้หัววัดนี้สามารถวัดค่าความชื้นในข้าวเปลือกได้และในส่วนของหัววัดยังสามารถแสดงผลของอุณหภูมิในขณะวัดได้อีกด้วยค่าความชื้นที่วัดได้จะมีค่าตั้งแต่ 10-30% และลักษณะของหัววัดถูกออกแบบมาให้มีความแข็งแรงทนทานต่อการกัดกร่อนส่วนรุ่นพกพาสะดวกในการจับถือและใช้งานได้ง่ายสามารถแสดงผลณจุดที่วัดได้ทันทีและในรุ่นที่ติดตั้งในโรงอบข้าวจะส่งผลที่ได้ไปยังชุดควบคุมที่ติดตั้งห่างกันออกไปเพื่อปรับอุณหภูมิในการจัดเก็บให้พอดีได้อีกด้วยครับเมื่อเรารู้แล้วว่าข้าวเปลือกของเรามีความชื้นเท่าไหร่เราก็จัดการกับข้าวของเราได้ถูกต้องทั้งนี้ข้าวเปลือกจะขายได้ราคาดีต้องอยู่ที่ความชื้นระหว่าง 18-20%เมื่อนำมาพักไว้ที่โรงสีเพียง1คืนข้าวเปลือกจะมีความชื้นอยู่ที่ประมาณ 14-15% ซึ่งพร้อมที่จะนำไปสีให้ออกมาเป็นข้าวสารแล้วล่ะครับฉะนั้นเมื่อโรงสีรับซื้อข้าวเปลือกที่มีความชื้นสูงก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการทำให้ข้าวเปลือกมีความชื้นพอดีกับการสีข้าวจึงต้องรับซื้อข้าวในราคาที่ถูกลงด้วยครับแต่ไม่ต้องถามพี่เดิมเพราะว่าเอ๊ะแล้วอย่างเรื่องของความชื้นเนี่ยพี่ว่าสำคัญมากสำคัญมากๆเลยครับกับการซื้อขายของโรงสีครับครับผมในเรื่องของอะไรบ้างคะความชื้นสูงไม่เหมาะสำหรับเกษตรกรที่ขายข้าวเพราะว่าราคาก็ต่ำลงครับอ๋อสำคัญมากสำคัญในเรื่องของราคานั่นเองถ้าความชื้นมากที่โรงสีเขาก็จะก็ราคามันก็ต้องไม่ดีตามไปราคาก็จะตกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าความชื้นอย่างเมื่อสักครู่นี้อยู่ที่ประมาณ 21-22 เนี่ยถือว่าความชื้นกำลังดีขายก็ได้ราคาได้ราคามากกว่าข้าวที่ความชื้นสูงสูงนั่นเองนะคะแล้วเครื่องแบบนี้ค่ะพี่ว่าใช้งานสะดวกไหมคะสะดวกมากสะดวกมากเลยนะคะแบบนี้นี่เราไม่ต้อง
เสียไปจุดเดียวแล้วก็เสียไปเลยรอบแล้วก็เราลองมาหาค่าเฉลี่ยดูก่อนหาเฉลี่ยดูคราวนี้เราก็มีค่าในใจที่แบบเป็นความจริงแล้วแหละว่าอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นั่นเองนะคะโอ้โหว่าแต่ว่าเครื่องนี้ค่ะวิจัยที่ไหนคะตัวนี้นะครับวิจัยที่ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือที่เราเรียกว่า TMEC นะครับซึ่งเราไม่ได้มีแค่เฉพาะตัวนี้นะฮะเรายังมีตัวที่อยู่ในโรงอบข้าวหรือคนทั่วไปเรียกว่าไซโลด้วยนะครับตัวนั้นจะค่อนข้างไฮเทคมากสามารถต่อเข้าไปในระบบคอนโทรลเลอร์และคอนโทรลพวกความร้อนภายในไซโลได้อะไรเงี้ยครับซึ่งจะค่อนข้างไฮเทคกว่านี้ครับดีจังเลยค่ะอันนี้ก็คืออยากรู้ค่าเมื่อไหร่เราก็เสียบไปอ่านค่าได้เลยแต่แบบนั้นก็คือสามารถที่จะเอาไว้อยู่ในไซโลหรือว่าในโรงอบข้าวได้เลยใช่ครับและต่อกับระบบคอมพิวเตอร์หรือคอนโทรลเลอร์ของโรงนั้นอะไรเงี้ยครับค่ะต้องไปศึกษาเรื่องนี้ที่ TMEC ใช่ครับใช่ครับก็เดี๋ยวสามารถติดต่อได้ที่ดร.อมพรนะครับที่ TMEC ครับอ๋อดีเลยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะทั้งคุณนพดลนะคะแล้วก็คุณมินมากเลยค่ะที่มาให้ความรู้กับเราตรงนี้ค่ะขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมคะช่วงหน้านะคะเราไปทำความรู้จักกับ TMEC กันค่ะแล้วไปดูกันต่อนะคะว่าตัววัดความชื้นและอุณหภูมิในข้าวเปลือกนั้นมีแบบไหนบ้างและจะสำคัญยังไงค่ะช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะหัววัดคุ้นๆนะคะคเหมือนที่ไปเจอมาเลยค่ะคุณผู้ชมคะนี่แหละค่ะแสดงว่าเรามาถูกที่ถูกทางถามถูกคนแน่นอนแล้วนั่นเองนะคะห้องที่เราจะพาไปต่อไปนี้ก็จะเป็นร้านอัดรูปโอ้ทำไมห้องนี้ถึงเป็นสีเหลืองสลัวดูสวยงามแบบนี้ล่ะคะก็มาถึง TMEC หรือศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้ NITEC แล้วล่ะค่ะและที่เรามาที่นี่นะคะก็เพราะว่าจะมาขอความรู้กับดร.อมพรนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเซ็นเซอร์และหัววัดความชื้นและอุณหภูมิของข้าวเปลือกนั่นเองถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปหาดร.อมพรกันเลยค่ะมาค่ะขอโทษนะคะมาหาดร.อมพรนะคะอยู่ทางห้องไหนคะครับสวัสดีครับผมดร.พรครับดร.พรนะคะสวัสดีค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันดร.คะดร.กำลังทำอะไรอยู่คะเนี่ยตอนนี้วัดความชื้นข้าวเปลือกอยู่ครับหัววัดคุ้นๆนะคะครับเหมือนที่ไปเจอมาเลยค่ะคุณผู้ชมคะครับนี่แหละค่ะแสดงว่าเรามาถูกที่ถูกทางถามถูกคนแน่นอนแล้วนั่นเองนะคะมาดร.คะวันนี้ได้มีโอกาสเข้ามาที่ TMEC แห่งนี้นะคะต้องขออนุญาตถามเขาว่าที่นี่ค่ะทำหน้าที่อะไรบ้างคะแล้วก็มีผลงานอะไรบ้างคะครับคือที่นี่ชื่อย่อๆก็คือ TMEC นะครับที่เราเรียกกันชื่อเต็มก็คือศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ขอเน้นไมโครอิเล็กทรอนิกส์แสดงว่าต้องเป็นอิเล็กทรอนิกส์ที่เล็กๆนั่นเองถามว่าเล็กขนาดไหนค่ะเราทำไมโครที่เล็กกว่าเส้นผมเส้นผมเราก็จะประมาณ 50-150 ไมโครเมตรนะครับอันนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยประมาณ 1-2 ไมโครเมตรเล็กกว่าเพราะนั้นใน1เส้นผมเนี่ยเรามีเซ็นเซอร์เต็มเลยครับค่ะเยอะมากแหมได้ยินคำว่าเซ็นเซอร์อยู่บ่อยครั้งมากเลยนะคะแต่ก็ยังไม่เข้าใจค่ะว่าเอ๊ะความจริงแล้วเนี่ยเซ็นเซอร์เนี่ยคืออะไรคะครับถ้าเทียบกับตัวเราเนี่ยตัวมนุษย์เนี่ยเรามีเซ็นเซอร์อยู่เต็มเลยตัวเรานี่มีเซ็นเซอร์ด้วยเหรอคะเต็มเลยครับครับก็อย่างในกรณีที่เราได้ยินเสียงเราก็มีคือเราต้องมีเซ็นเซอร์รับรู้เสียงเราได้กลิ่นเราก็มีเซ็นเซอร์รับรู้กลิ่นมีตาเรารับรู้เรามองเห็นก็คืออันนี้ก็เป็นเซ็นเซอร์ทางแสงนะครับหรือแม้แต่อุณหภูมิร่างที่เรารู้สึกว่าร้อนหรือหนาวเรารู้สึกได้ก็คือเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิของร่างกายนะครับเซ็นเซอร์ก็เหมือนกับจะเป็นตัวรับอย่างนึงใช่ครับรับการสัมผัสรับกลิ่นอะไรอย่างนี้ต่างๆเป็นต้นนะคะแม้แล้วอย่างเรื่องของหัววัดความชื้นและอุณหภูมิแบบพกพาที่เอไปเห็นมาเนี่ยค่ะตรงนี้เนี่ยเป็นผลงานของทาง TMEC เลยด้วยนะคะแบบนี้นะขออนุญาตถามว่าแล้วเซ็นเซอร์เนี่ยเราต้องนำเข้ามาไหมคะตอนนี้เราผลิตเองหมดครับผลิตเองหมดเลยในประเทศหมดเลยครับโอ้ยค่ะเอแล้วอย่างเวลาที่เราจะเลือกเซ็นเซอร์หรือว่าผลิตเซ็นเซอร์ที่มาใช้กับเรื่องของการวัดความชื้นและอุณหภูมิข้าวเปลือกเนี่ยค่ะเราต้องเลือกแบบไหนมาคะคือตอนนี้วัดอุณหภูมิกับความชื้นข้าวเปลือกเราเลือกเซ็นเซอร์2ชนิดเท่านั้นเองครับก็อ
อุณหภูมิเราก็เลือกวัดอุณหภูมิความชื้นเราก็เลือกวัดความชื้นก็คือตรงกับความจำเป็นความต้องการเลยนะคะเลือกให้เหมาะกับงานถูกต้องแล้วล่ะครับโดยหัววัดความชื้นและอุณหภูมิที่ทาง T-MEX ได้ออกแบบและสร้างขึ้นมาก็มีอยู่ด้วยกัน2แบบ1คือหัววัดความชื้นและอุณหภูมิแบบพกพาที่เราได้เห็นกันไปแล้วและหัววัดความชื้นที่ใช้ติดตั้งในโรงอบข้าวโดยหัววัดความชื้นและอุณหภูมินี้สามารถใช้กับธัญพืชชนิดอื่นก็ได้ยกตัวอย่างเช่นข้าวโพดนั่นเองครับสิ่งสำคัญของหัววัดความชื้นและอุณหภูมิก็คือต้องสามารถบอกความชื้นและอุณหภูมิได้ทันทีเพื่อที่เราจะสามารถควบคุมความชื้นต่อไปได้นั่นเองครับสิ่งที่จะได้ประโยชน์จากตัวนี้อีกตัวนึงก็คือว่าอุณหภูมิที่เราให้เราสามารถควบคุมได้ตลอดเวลาว่าจะให้อุณหภูมิสูงหรืออุณหภูมิต่ำก็เนื่องจากว่าข้าวแต่ละชนิดถ้าเราอบแห้งเกินข้าวจะคุณภาพไม่ดีอย่างข้าวหอมมะลิอาจจะมีถ้าแห้งเกินตอนที่เราไปสีอาจจะมีแตกมีป่นมีสารพัดเรื่องแม้แต่ว่ามาในวันนี้นะคะเราก็ได้เห็นหน้าตานะคะของหัววัดความชื้นและอุณหภูมิข้าวเปลือกไปแล้วแต่มาทีเมททั้งทีเนี่ยค่ะต้องขอดูกระบวนการผลิตหัววัดได้ไหมคะได้ครับได้นะคะเดี๋ยวให้ดร.พาไปดูต่อดีกว่าค่ะยินดีครับเชิญทางนี้เลยครับด้านนี้นะคะมาเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะโชคดีจริงๆเลยนะครับที่จะได้เข้าไปดูกระบวนการทำเซ็นเซอร์ทั้งหมดกันแต่การที่จะได้เข้าไปในห้องที่ทำเซ็นเซอร์ได้นั้นต้องทำตามกฎของทางศูนย์อย่างเคร่งครัดเชียวละครับเริ่มจากการสวมชุดป้องกันทั้งตัวก่อนที่จะเข้าไปอยู่ในห้องเป่าลมกำจัดฝุ่นอีกครั้งหนึ่งถึงจะสามารถเข้าไปข้างในได้เพราะเซ็นเซอร์ที่ทำการผลิตเหล่านี้ต้องปราศจากฝุ่น 100% เลยละครับเมื่อเข้ามาได้แล้วส่วนแรกที่เราได้เห็นก็คือส่วนที่ใช้ทำความสะอาดแผ่นซิลิคอนที่มีคุณสมบัติที่เป็นสารกึ่งตัวนำไฟฟ้าที่ใช้ทำเซ็นเซอร์โดยใช้เครื่องจักรที่ตั้งโปรแกรมเอาไว้ให้ทำความสะอาดแผ่นซิลิคอนให้สะอาดที่สุดก่อนนำไปเข้ากระบวนการต่อไปที่เรียกว่าพรีโทกราฟีหรือการสลักภาพลงบนแผ่นซิลิคอนนั่นเองครับกระบวนการต่อไปเราต้องทำอะไรคะกระบวนการต่อไปเราก็ต้องทำการเราเรียกว่าเปิดมาร์กพรีโทกราฟีคืออะไรพรีโทกราฟีถ้าเป็นภาษาโรมันสมัยโบราณก็คือการสลักหินให้เป็นรูปร่างพรีโทสลักสลักหินแสดงว่าอันนี้ก็ต้องมีแม่แบบที่เป็นของมันเลยนะคะถ้าสมัยก่อนถ้าคุณเอ๋เคยเล่นกล้องถ่ายรูปที่เป็นฟิล์มวิธีการเหมือนกันเลยครับเราไปหารูปภาพแล้วก็ถ่ายลงมาบนฟิล์มจากนั้นจากฟิล์มเราก็ต้องไปล้างพอได้ฟิล์มแล้วเราไปล้างอัดรูปห้องที่เราจะพาไปต่อไปนี้ก็จะเป็นล้างอัดรูปก็คือเอาฟิล์มต้นแบบมาวางแล้วก็ฉายลงบนกระดาษแต่แทนที่จะเป็นกระดาษเราเป็นแผ่นซิลิคอนเวเฟอร์แทนอ๋ออย่างนั้นนั่นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวให้พาไปดูต่อเลยนะคะด้านไหนคะเชิญด้านนี้ครับมือนะคะมาค่ะพี่ขอบคุณมากนะคะในที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันโอ้โหทำไมห้องนี้ถึงเป็นสีเหลืองสลัวดูสวยงามแบบนี้ล่ะคะเนื่องจากว่าในห้องนี้เราใช้น้ำยาไวแสงซึ่งน้ำยาไวแสงก็หมายถึงว่าจะไวต่อแสงสีขาวค่ะแต่ไม่ไวต่อแสงสีเหลืองเพราะนั้นห้องนี้ก็เลยต้องถูกทำเป็นสีเหลืองนะครับอ๋อค่ะอย่างนั้นขั้นตอนต่อไปพอเราได้แผ่นซิลิคอนมาแล้วนะคะเราก็ต้องทำอะไรต่อคะหลังจากแผ่นซิลิคอนตะกี้เนี่ยที่เราได้มาแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำการเคลือบน้ำยาไวแสงเครื่องนี้จะเป็นเคลือบน้ำยาไวแสงแล้วก็แผ่นซิลิคอนเวเฟอร์มาวางแล้วเครื่องนี้ก็จะทำการเคลือบให้นะครับหลังจากเคลือบเสร็จครับเราก็ต้องไปทำการฉายแสงหลังจากที่เรานำแผ่นซิลิคอนมาเคลือบสารไวแสงแล้วขั้นตอนต่อไปคือการนำแบบที่ต้องการมาวางทับลงบนแผ่นซิลิคอนและนำไปฉายแสงเพื่อให้ส่วนที่เราต้องการได้รับแสงและเกิดเป็นรูปแบบตามที่เราต้องการติดลงบนแผ่นซิลิคอนเมื่อฉายแสงเสร็จแล้วเราก็นำแผ่นซิลิคอนที่ผ่านการฉายแสงแล้วนำไปล้างสารไวแสงออกก่อนที่จะนำไปใส่ขั้วไฟฟ้าต่อไปครับโอ้ดร.ครับมีคนกดออดนะคะแสดงว่ามีใครมาหาแน่เลยค่ะไม่ใช่ครับอันนี้เป็นเครื่องเตือนว่าแผ่นซิลิคอนเวเฟอร์ที่เราทำเนี่ยเสร็จแล้วก็เลยต้องให้วิศวกรหรือนักวิจัยที่ดูแลเครื่องนี้มาเอาแผ่นออกค่ะอย่างเราไปถึงนี่เราเอาแผ่นนี้ออกมาไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้ครับขั้นตอนตอนนี้ก็คือว่าเราก็ใส่ขั้วไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้สามารถที่จะสื่อสารกับภายนอกได้อย่างนี้หรือเปล่าคะใช่ครับก็สามารถจะสื่อสารกับภายนอกได้แต่กว่าจะมาถึงขั้นตอนตรงนี้ขั้นตอนที่เราผ่านมาเนี่ย
เราต้องวนไปวนมาทั้งหมด150ขั้นตอนอุ้ยคุณผู้ชมคะต้องทำแบบเดิมเนี่ยซ้ำอีก150ครั้งเลยนะคะ150รอบนั่นเองโอ้โหแล้วหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราได้เซ็นเซอร์ในแบบที่เราต้องการที่จะนำไปใช้ในการวัดความชื้นแล้วก็วัดอุณหภูมิแล้วเนี่ยเราต้องทำอะไรต่อคะก็หลังจากเราได้แผ่นซิลิคอนเวเฟอร์ออกจากเครื่องนี้แล้วถือว่าเรามีการเชื่อมต่อสู่วงจรภายนอกแล้วสามารถสื่อสารวงจรภายนอกแล้วนั้นเราก็ต้องทำการทดสอบว่าไอ้ซิลิคอนเซ็นเซอร์ที่เราทำเนี่ยมีคุณสมบัติตามที่ต้องการหรือเปล่าเราก็จะต้องทำการวัดคุณสมบัติทางไฟฟ้าหลังจากวัดคุณสมบัติทางไฟฟ้าแล้วเราก็จะตัดแยกเป็นเซ็นเซอร์แต่ละตัวเพื่อจะไปประกอบเป็นหัววัดความชื้นและอุณหภูมิในข้าวเปลือกต่อไปก็จะแยกอีกทีนึงนั่นเองค่ะแต่ว่าโอ้โหได้เข้ามาในห้องคลีนรูมแบบนี้นะคะทำให้เราได้เห็นถึงขั้นตอนในการทำเซ็นเซอร์ต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆค่ะเมืองไทยของเราเนี่ยก็ทำเซ็นเซอร์ได้เองเหมือนกันนะคะครับเอาละค่ะถ้างั้นเดี๋ยวชุดนี้เราก็พอที่จะเปลี่ยนกับสู่สภาพเดิมแล้วใช่ไหมคะหลังจากที่เราได้ชมกระบวนการผลิตเซ็นเซอร์กันอย่างละเอียดเราก็จะได้เซ็นเซอร์ที่จะนำไปใช้กับชุดอุปกรณ์หัววัดความชื้นและอุณหภูมิออกมาแล้วนะครับแต่ช้าก่อนนะครับเซ็นเซอร์ที่เราได้เห็นนี้ต้องผ่านการทดสอบก่อนที่จะนำไปใช้ครับช่วงหน้าเรากลับมาชมการทดสอบเซ็นเซอร์กันนะครับวิธีการของเราก็คือมีถังน้ำแข็งมาด้วยอะคะยังไงขอน้ำส้มเย็นๆแก้วนึงมีเอาข้าวเปลือกมาข้าวเปลือกหอมแท้นะคะคุณผู้ชมคะพิสูจน์ให้ชัดชัดกลับมาที่ห้องทดลองอีกครั้งตอนนี้เซ็นเซอร์ที่เราได้เห็นเมื่อช่วงที่แล้วก็พร้อมที่จะทำการทดสอบเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าจะมีการทดสอบกันอย่างไรบ้างครับต่อไปแล้วก็จะมาทดสอบเซ็นเซอร์ที่เราจะนำไปใช้ในหัววัดความชื้นและอุณหภูมิของข้าวเปลือกนะครับค่ะก็ต้องขอแนะนำให้รู้จักกับดร.โอภาสนะครับจะเป็นคนทดสอบสวัสดีค่ะว่าแต่ว่าเราจะต้องเอาแผ่นซิลิคอนใหญ่ๆเนี่ยมาทดสอบเลยไหมคะไม่ใช่ครับจริงๆแล้วแผ่นซิลิคอนแผ่นใหญ่ๆที่เราได้ออกมาจากห้องตะกี้เนี่ยนะครับเราก็ต้องมาทำการวัดคุณสมบัติทางไฟฟ้าทุกตัวก่อนเพื่อจะให้รู้ว่าตัวไหนเสียตัวไหนดีแล้วเราก็เลือกเฉพาะตัวดีมาใช้งานอันนี้ก่อนที่จะมาใช้งานเราก็ทำการตัดแยกให้เป็นชิ้นเล็กๆหลังจากตัดแยกเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเราก็ต่อเชื่อมสายนะครับอย่าบอกนะคะว่านี่คือแผ่นซิลิคอนใหญ่ๆเมื่อกี้แล้วเราก็เอามาตัดเล็กๆครับอันนี้คือเป็นเราใช้แค่นิดเดียวเองเหรอคะอ๋อเซ็นเซอร์ตอนนี้ก็มาติดอยู่ตรงนี้แล้วนะคะแล้วก็ต่อกับสายไฟครับแต่จะเห็นว่าเซ็นเซอร์ที่เราผลิตขึ้นมานี่ยังมีความไวต่อแสงค่ะอยู่เยอะนะครับค่ะนี้ซึ่งเราไม่ต้องการให้มีความไวต่อแสงเพราะนั้นเราก็เลยต้องมาเคลือบตัวป้องกันแสงนะครับตามนี้ครับค่ะเคลือบปิดทึบเลยนะคะตอนนี้เอาล่ะตอนนี้เราก็ได้เซ็นเซอร์เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะมาทดสอบการตอบสนองต่ออุณหภูมิค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้ดร.โอภาสทดสอบให้ดูอันนี้เราทดสอบอะไรก่อนคะตอนอื่นเราก็ต้องทดสอบคุณสมบัติของมันนะครับว่ามีการตอบสนองกับอุณหภูมิหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะครับวิธีการของเราก็คือมีถังน้ำแข็งมาด้วยอะคะยังไงขอน้ำส้มเย็นๆแก้วนึงไม่ใช่ถังน้ำแข็งนะครับอันนี้ก็จะข้างในเราลองเข้ามาดูก็ได้ใกล้ๆนะครับอันนี้เป็นอะไรอะคะอันนี้ก็จะเป็นกล่องทดสอบระวังนะครับก็คือว่าเป็นกล่องทดสอบที่เราสามารถเพิ่มแล้วก็ลดอุณหภูมิได้นะครับใช้สำหรับในการทดสอบตัวเซ็นเซอร์พวกนี้คือเราจะเอาเซ็นเซอร์พวกนี้ใส่เข้าไปในนี้นะครับแล้วก็จะต่อนะฮะแล้วก็เราก็จะอ่านสัญญาณออกมาเสร็จแล้วก็จะมีในตัวกล่องเนี้ยมันก็จะมีขดลวดให้ความร้อนก็จะเพิ่มอุณหภูมิขึ้นมานะครับอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วเราก็จะมาดูว่าอุณหภูมิเท่าไหร่จากหน้าจอนี้นะครับอย่างเช่นตอนนี้ก็ประมาณ37องศาร้อนเหรอคะร้อนครับร้อนนั่นน่ะสิเมื่อกี้ดร.บอกว่าระวังนะนะระวังนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูว่าไอ้อุณหภูมิแค่นี้เนี่ยตัวนี้ให้สัญญาณออกมาเท่าไหร่นะครับถ้าสัญญาณมันออกมาโอเคก็แปลว่าตัวนี้สามารถนำไปใช้ได้ค่ะนะครับก็จะจบกระบวนการในการทดสอบหัววัดอุณหภูมิ
ทดสอบในเรื่องอุณหภูมิเรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องทดสอบเรื่องความชื้นด้วยใช่ไหมคะอย่างความชื้นเราทดสอบยังไงคะเราก็จะเอาหัววัดความชื้นที่เราสร้างขึ้นนะครับมาต่อเข้ากับเครื่องมือวัดนะครับซึ่งตอนนี้มันก็จะแสดงสัญญาณขึ้นมานะครับเมื่อมีวัตถุมาหรือว่ามีความชื้นมาอยู่บนตัวหัววัดนะครับสัญญาณก็จะเปลี่ยนไปเดี๋ยวขออนุญาตลองดูได้ไหมคะได้ครับได้ครับสมมติว่าเอามือเราทาบไปละกันมือเราก็ตัวเราก็มีความชื้นอยู่มือเราก็มีความชื้นใช่ไหมคะใช่ครับเนี่ยค่ะมันค่อยๆขยายอะค่ะพอเราเอามืออ่อนมันก็หดพอเรากดมือทาบนานๆมันก็จะขยายออกไปใช่ครับใช่ครับครับเมื่อเราทดสอบตรงนี้เสร็จแล้วนะครับก็รู้ว่าโอเคตอนนี้หัววัดความชื้นนะครับใช้ได้นะครับเราก็มาประกอบรวมกันแล้วมาทดสอบรวมกันค่ะนะครับก็จะมาทางนี้หน้าตาที่คุ้นเคยเหมือนเห็นมาแล้วเมื่อสักครู่นี้ค่ะนะครับอันนี้ก็จะมีทั้งหัววัดความชื้นและอุณหภูมิรวมอยู่ในตัวเดียวกันค่ะนะครับเวลาเรามาทดสอบก็จะทดสอบกับข้าวจริงๆขอถามหน่อยค่ะเวลาที่เราทดสอบกับอะไรเนี่ยเราก็ต้องเอาสิ่งนั้นมาจริงๆเลยเหรอคะนี่เอาข้าวเปลือกมาข้าวเปลือกของแท้นะคะคุณผู้ชมคะอ๋อเพราะว่าแต่ละสิ่งมันก็จะมีความชื้นมีอุณหภูมิแตกต่างกันไปด้วยใช่มั้ยคะเอาล่ะเรามาทดสอบกันดีกว่าค่ะครับวิธีการทดสอบก็ง่ายครับก็เราก็เอาหัววัดนะครับค่ะเข้าไปในกล่องอันนี้เราก็ใส่เข้าไปในข้าวเปลือกเลยนะคะครับครับปิดให้มิดครับตอนนี้ตัวเลขก็ต้องกลบให้มิดนะฮะค่ะตัวเลขกำลังวิ่งขึ้นเลยค่ะตรงหน้าจอนี้นะคะก็จะบอกว่าความชื้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 11% ถือว่าแห้งครับถือว่าแห้งนะคะส่วนด้านล่างตัวเล็กๆก็จะบอกในเรื่องของอุณหภูมิด้วยค่ะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ27องศาเซลเซียสค่ะโอ้โหดีจังเลยนะคะเครื่องมือตัวนี้นะคะบอกได้2อย่างเลยครับก็อุณหภูมิกับความชื้นที่เราได้เนี่ยเราก็จะได้จิ้มไปแล้วอ่านได้ทีเดียวเลยนะครับแต่ความชื้นจริงๆเนี่ยเราต้องไปสอบเทียบกับวิธีการมาตรฐานด้วยนะครับเพื่อจะได้ตอบว่าหัววัดเราใช้ได้หรือไม่ได้วิธีการมาตรฐานตอนนี้ก็จะใช้เวลานานนะครับก็โดยการที่เราต้องเอาไปอบใช้เวลาหลายชั่วโมงแล้วก็ต้องมีการบดเพื่อจะวัดความชื้นจริงๆหลายชั่วโมงแล้วก็มาสอบเทียบการวัดความชื้นในข้าวเปลือกนี่ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะครับต้องมีการสอบเทียบการวัดความชื้นกับข้าวเปลือกกันจริงๆด้วยวิธีการหาความชื้นกลางของข้าวเปลือกก็สามารถทำได้ตามกระบวนการดังนี้ขั้นแรกคือการนำข้าวเปลือกที่เราจะหาความชื้นมาบดให้ละเอียดแล้วนำมาชั่งน้ำหนักบันทึกผลที่ได้ไว้ก่อนที่จะนำข้าวเปลือกไปเข้าเครื่องอบไว้ประมาณ30นาทีแล้วนำออกมาพักไว้ให้เย็นลงก่อนที่จะนำมาชั่งน้ำหนักและบันทึกค่าอีกครั้งเมื่อได้ตัวเลขแล้วก็นำไปหาค่าความชื้นเป็นค่ากลางของข้าวเปลือกพันธุ์นั้นๆเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาตั้งค่าเข้ากับหัววัดความชื้นและอุณหภูมิให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำและถูกต้องนั่นเองครับซึ่งอุปกรณ์ของเราเนี่ยจะใช้เวลาน้อยกว่าเสียบเข้าไปอ่านผลได้ทันทีโอ้แบบนี้ก็คือเป็นแบบที่สามารถพกพาได้ใช่ครับอยากรู้ค่าของความชื้นหรืออุณหภูมิเนี่ยก็ใช้เสียบเข้าไปเลยก็มาอ่านค่าตรงนี้เรียบร้อยแต่ว่าอีกตัวนึงก็คือตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเราต้องเอาใส่ไว้ในไหนนะคะตัวนี้จะส่วนใหญ่จะใส่ไว้ในโรงอบข้าวหรือไซโลค่ะนะครับเพื่อควบคุมอุณหภูมิและความชื้นก็ส่วนในตัวนี้ก็จะต่อกับระบบควบคุมใหญ่อีกทีนึงนะครับเพื่อจะคำนวณเรื่องว่าต้องใช้อุณหภูมิเท่าไหร่ต้องใช้เวลาในการอบเท่าไหร่นะครับต้องใช้ความเร็วของอากาศที่เป่าข้าวเท่าไหร่ค่ะโอ้โหวันนี้เข้ามาที่ทีเมกนะคะได้เห็นกระบวนการนะคะในการทำเซ็นเซอร์ต้องบอกว่าโอ้ยเซอร์ไพรส์มากเลยค่ะเพราะว่าคนไทยของเรานักวิจัยไทยของเราเนี่ยก็สามารถที่จะผลิตเซ็นเซอร์ขึ้นมาใช้ได้เองด้วยในประเทศไทยนั่นเองนะคะแล้วก็ทำให้เห็นกระบวนการนะคะในการผลิตหัววัดความชื้นและอุณหภูมิในข้าวเปลือกอีกด้วยว่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะมีการนำเอาหัววัดความชื้นและอุณหภูมิแบบนี้ไปใช้บ้างแล้วหรือยังคะครับส่วนหัววัดอุณหภูมิและความชื้นของข้าวเปลือกรุ่นนี้เราได้นำไปใช้ที่โรงสีข้าวพระราชทานที่จังหวัดกาฬสินธุ์และก็ถูกทดสอบและติดตั้งโดยคุณยิ่งยอด
ค่ะแบบนี้ถ้าเกิดว่าจะขออนุญาตไปดูต่อที่กาฬสินธุ์ได้ไหมคะได้ครับเชิญได้เลยครับดีเลยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะดร.โอภาสขอบพระคุณค่ะและดร.อมพรด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ดีละมั้งเรามันพวกอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากันดูในตอนนี้นะคะเอกก็เดินทางมาถึงโรงสีข้าวพระราชทานที่จังหวัดกาฬสินธุ์แล้วล่ะค่ะที่โรงสีข้าวแห่งนี้นะคะเขามีการนำหัววัดความชื้นและอุณหภูมิที่เป็นฝีมือของนักวิจัยไทยเนี่ยมาใช้ด้วยค่ะส่วนเขาจะใช้ในกระบวนการไหนนะคะเดี๋ยวเราไปถามพี่ยิ่งยอดกันเลยค่ะอุ๊ยคุณผู้ชมคะมีรถมาพอดีเลยค่ะเดี๋ยวเราขออาศัยเข้าไปด้วยดีกว่าครับอยู่อ่ะคะงั้นหนูขออาศัยไปด้วยได้ไหมได้ครับได้นะคะด้านหน้าเหรอคะพี่นั่งด้านหน้าค่ะคุณผู้ชมคะตรงนี้นะพี่นะครับสวัสดีครับถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่โอ้ยวันนี้ดีใจจังเลยได้บุกเข้ามาในโรงสีข้าวพระราชทานเลยนะคะว่าแต่เมื่อกี้เห็นจับข้าวอยู่ทำอะไรคะข้าวนี้เพิ่งมาสดๆนะฮะข้าวเปียกมีความชื้นสูงก็จะต้องเอาข้าวมาอบนะฮะด้วยระบบเครื่องอบข้าวเปลือกอันนี้เป็นข้าวเปลือกที่เรารับมาจากชาวนาเลยครับเพิ่งมาสดๆเลยฮะความชื้นสูงความชื้นจะสูงอยู่ความชื้นตรงนี้ประมาณ 24-25% นะฮะ 24-25% แล้วเราต้องอบให้ได้เท่าไหร่เราต้องอบให้ลดเหลือประมาณ 14% ลดนะฮะ 14% เลยไม่เกินกว่า 14% ต่ำกว่า 14% ไม่เป็นไรค่ะแล้วอย่างสมัยก่อนๆเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีเทคโนโลยีการอบข้าวแบบนี้ค่ะจะทำยังไงให้ความชื้นจากข้าวเปลือกนี่มันหายไปได้อะคะอ๋อสมัยก่อนเดิมทีก็ใช้ลานตากข้าวนะฮะลานกว้างๆแบบนี้นะคะเอาข้าวเปลือกมาเทแล้วก็ตากแล้วจากนั้นมาก็จะมีการใช้เครื่องอบค่ะแต่ว่าเครื่องอบที่ใช้อยู่เนี่ยทุกวันนี้ก็ยังใช้วิธีคาดการณ์ว่าจะแห้งที่เท่าไหร่ซึ่งไม่สามารถที่จะทราบได้ค่ะเผื่อบางทีมันอาจจะแบบแห้งมากไปหรือว่าแห้งน้อยไปบางทีแห้งมากไปก็กรอบสูญเสียน้ำแห้งไม่ถึงยังไม่ถึงเวลาที่แห้งเนี่ยความชื้นเกินก็จะเก็บได้ไม่นานข้าวจะสูญเสียยิ่งชื้นมากข้าวก็จะเก็บได้สั้นแล้วทีนี้เราก็เลยต้องเอาเทคโนโลยีมาช่วยใช่ไหมคะตรงนี้นอกจากเรามีเครื่องอบแล้วนะฮะเราก็จะมีเครื่องวัดเซ็นเซอร์เขาเรียกว่าหัววัดความชื้นและอุณหภูมิเมล็ดหัววัดความชื้นและอุณหภูมิของเมล็ดข้าวนั่นเองค่ะก็คือเอามาใช้ในการวัดในส่วนที่อบด้วยนะคะเอ๊ะเราติดไว้ตรงไหนอะคะตัวนี้นะฮะมันจะติดเอาไว้ในตู้อบนะฮะอยู่ในตู้อบข้าวเปลือกไปตู้อบด้านในเนี่ยคะเสียบเข้าไปในตู้อบนะซึ่งเราจะมองไม่เห็นจากภายนอกค่ะนะมองไม่เห็นจากภายนอกไอ้ตัวนี้เนี่ยนะมันจะช่วยอ่านค่าความชื้นของเมล็ดข้าวและอุณหภูมิของเมล็ดในระหว่างที่อบข้าวอยู่ในตู้อบนะค่าของความชื้นและอุณหภูมิเมล็ดจะถูกส่งสัญญาณเข้าไปประมวลผลนะฮะการประมวลผลตรงนี้เนี่ยจะสามารถออกคำสั่งไปควบคุมการตั้งอุณหภูมิลมร้อนในการอบการตั้งเวลาการจำกัดความร้อนหรือว่าการที่จะระวังความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้งานตอนนี้เราก็ไม่ต้องคาดการแล้วแต่ว่าเรากำหนดได้เลยกำหนดได้เลยครับไม่ต้องมาคาดการตั้งเวลาหรือว่าตั้งอุณหภูมิที่คงที่แม้อยากเห็นแล้วอะค่ะครับเดี๋ยวไปดูเลยได้ไหมคะเชิญครับเชิญครับอุ้ยแต่อันนี้คืออะไรอะคะอ๋ออันนี้คือข้าวแห้งนะฮะข้าวที่อบเสร็จแล้วครับนี่ฮะลองกำดูฮะเมื่อกี้นี่เปียกตอนนี้แห้งแล้วเห็นไหมอุ้ยอุ่นๆนะฮะต่างอย่างชัดเจนครับค่ะอันนี้แห้งแล้วก็ได้ความชื้น 14%เท่ากันทุกเมล็ดอันนี้ก็คือออกมาจากโรงอบแล้วนะคะมันจะเท่ากันทั้งเมล็ดนะฮะ
นื่องจากข้าวที่เข้ามาเนี่ยความชื้นอาจจะไม่เท่ากันค่ะแต่เวลาอบแล้วก็มีตัววัดตัวนี้เนี่ยฮะตัวนี้มันจะช่วยกำหนดนะกำหนดความชื้นให้มันเท่ากันได้หมดเนื่องจากว่ามันจะสั่งให้อุณหภูมิที่ใช้ในการอบเปลี่ยนแปลงตามความชื้นของเมล็ดเพราะฉะนั้นข้าวที่ออกมาจะมีความชื้นที่เท่ากันตอนนี้ก็เป็นความชื้นที่ประมาณ 14% แล้วนั่นเองโอ้โหแห้งเลยค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูหลักการทำงานของหัววัดดีกว่านะคะไปค่ะคุณผู้ชมคะด้านไหนคะพี่ด้านนี้ครับด้านนี้นะคะเมื่อข้าวเปลือกที่ได้จากการเก็บเกี่ยวเดินทางมาถึงโรงสีขั้นแรกในการทำงานของโรงสีก็คือการทำความสะอาดข้าวเปลือกแยกเศษฟางและสิ่งที่ไม่ต้องการออกโดยนำไปแร่งกับเครื่องแร่งเพื่อให้ข้าวเปลือกแยกออกมาเมื่อได้ข้าวเปลือกออกมาแล้วก็จะนำไปต่อที่โรงอบข้าวเปลือกซึ่งในโรงอบข้าวเปลือกนี้ได้มีการติดตั้งหัววัดความชื้นและอุณหภูมิเอาไว้ด้านในของโรงอบและมีการควบคุมโดยระบบอัตโนมัติเมื่อข้าวเปลือกที่อบไว้มีความชื้นได้ตามที่กำหนดแล้วซึ่งจะมีความชื้นประมาณ 14-15% ระบบก็จะทำการส่งข้าวเปลือกออกจากโรงอบโดยสามารถออกได้3ทางคือส่งกลับออกมาเป็นข้าวเปลือกเพื่อส่งคืนให้กับเกษตรกรหรือส่งเข้าไปเก็บไว้ในไซโลเพื่อเก็บไว้สีต่อไปหรือส่งต่อไปยังโรงสีเพื่อทำการสีออกมาเป็นข้าวสารหรือข้าวกล้องเพื่อนำไปจำหน่ายต่อไปได้เลยครับช่วงหน้าเราไปดูการทำงานของโรงสีข้าวพร้อมกับวิธีการลดความชื้นในข้าวของเกษตรกรกันดีกว่านะครับถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้อันนี้เป็นผังแสดงระบบการทำงานของโรงสีข้าวพระราชทานแห่งนี้นะครับคุณกำลังผลิต60เปลี่ยนต่อวันหรือ60ตันต่อวันนะฮะก็เมื่อกี้นี่เราได้อธิบายถึงเรื่องของการอบข้าวนะฮะเราจะแบ่งอาจจะแบ่งโซนเป็น3ส่วนนะฮะส่วนนึงคือส่วนอบข้าวส่วนแรกอบข้าวนะคะส่วนแรกอบข้าวส่วนที่2คือส่วนเก็บข้าวเรียกว่าไซโลเก็บไว้ในไซโลนั่นเองส่วนที่3คือส่วนของการสีข้าวแปรรูปจากข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารหรือเป็นข้าวกล้องนะฮะสามารถสีได้ทั้งข้าวกล้องแล้วก็ข้าวสารได้ด้วยนะคะแต่นี่ระบบอบข้าวนี่เมื่อกี้เราได้อธิบายแล้วใช่มั้ยเรามีเซ็นเซอร์วัดความชื้นที่ตัวตู้อบซึ่งเป็นระบบที่ทันสมัยแห่งแรกที่ใช้ตัวนี้นะฮะแล้วก็เซ็นเซอร์ตัวนี้เนี่ยยังสามารถประยุกต์มาใช้ในไซโลที่มีอยู่นี่ไซโลแต่ละลูกที่เห็นนี่คือจุ250ตันทั้งหมดรวมกันเป็น 1,000 ตันค่ะนะฮะในช่วงเกี่ยวข้าวเข้ามาเนี่ยเราสามารถที่จะอบข้าวแล้วคือเก็บเอาไว้รอสีทั้งปีโอ้โหดีจังเลยค่ะนะฮะได้เซ็นเซอร์ตัวนี้ที่มีที่ว่าเนี่ยมันสามารถหัววัดความชื้นและเมล็ดและอุณหภูมิเมล็ดสามารถที่จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงของความชื้นที่หลังจากเราอบแห้งแล้วมันอาจจะมีความชื้นเพิ่มขึ้นเพราะเราต้องเก็บเอาไว้เพราะว่าเนื่องจากอาจจะมีฝนมีอะไรรั่วหรืออะไรเกิดขึ้นนะฮะหรือว่าอุณหภูมิเมล็ดมันมีการหายใจมันร้อนมากก็ต้องมีการเป่าพัดลมระบายความร้อนนะเซ็นเซอร์ตัวนี้จะมาช่วยประโยชน์ตรงนี้ได้นะแต่ละตัวก็อาจจะใส่เซ็นเซอร์ได้แต่ละจุดหรือ 2-3 จุดแล้วแต่นะฮะทีนี้พอเก็บข้าวเราอาจจะสีเราอาจจะเอาข้าวเปลือกที่อบแล้วมาสีหรือจะเก็บข้าวไซโลแล้วก็มาสีอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการนะฮะกระบวนการสีข้าวก็จะเริ่มจากระบบทำความสะอาดข้าวเปลือกนะฮะแล้วก็มากระเทาะข้าวเปลือกนะกระเทาะก็คือเอาเปลือกออกสิ่งที่กระเทาะเกิดขึ้นก็จะเป็นข้าวกล้องนะฮะจะมีระบบแยกข้าวกล้องและมีระบบแยกหินกวดทรายออกนะฮะข้าวกล้องที่ได้ก็จะไปสู่กระบวนการสีข้าวขัดขาวหรือว่าจะเอาไปขายเป็นข้าวกล้องซึ่งที่นี่เราทำข้าวกล้องเบอร์5ค่ะนี่ข้าวกล้องเบอร์5ข้าวกล้องประหยัดไฟประหยัดพลังงานหรือเปล่าคะใช้กระบวนการน้อยนะฮะก็จะนี้จะตัดกระบวนการออกไปค่ะนะฮะส่วนแกลบที่ได้นะฮะเกิดจากกระบวนการของการกระเทาะข้าวเปลือกแกลบตัวนี้เนี่ยสามารถไปขายหรือนำกลับมาใช้ในการเผาเพื่อที่จะให้ความร้อนในการอบข้าวส่วนข้าวกล้องที่ได้เราสามารถที่จะมาสีเป็นข้าวสารเราจะมีวิธีการสีข้าวอย่างพิถีพิถันทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพมาตรฐานนะในการส่งออกโดยผ่านเครื่องสุดท้ายที่เขาเรียกว่าเครื่องคัดแยกสีเมล็ดข้าวเครื่องคัดแยกสีเมล็ดข้าวเหรอคะครับเครื่องนี้จะแยกสีข้าวที่แตกต่างกันออกเช่นข้าวเหนียวออกจากข้าวเจ้าหรือข้าวเจ้าออกจากข้าวเหนียวนะฮะหรือแม้แต่ข้าวกล้องที่มีเม็ดดำเม็ดเหลืองก็สามารถคัดออกได้นะฮะข้าวที่ได้จะเป็นข้าวที่มีคุณภาพมาตรฐานสูงในระดับส่งออกนะฮะฉะนั้น
ข้าวในโรงสีพระราชทานแห่งนี้จะเป็นข้าวที่คุณภาพสูงในขณะเดียวกันจำหน่ายในราคาที่ถูกนะฮะอันนี้คือโครงการของพระราชดำริเมื่อสักครู่เนี่ยตอนที่เอเดินเข้ามานะคะเอเห็นว่าโรงสีข้าวพระราชทานแห่งนี้มีคำพูดหนึ่งบอกไปว่าเป็นโรงสีข้าวที่มีความสุขร่วมกันโรงสีแห่งความสุขร่วมกันโรงสีแห่งความสุขร่วมกันหมายความว่ายังไงคะครับก็คือโครงการโรงสีข้าวพระราชทานเนี่ยนะได้ตั้งขึ้นมาเมื่อปี2541ประมาณ10ปีมาแล้วนะฮะโดยพระราชทานโดยรับพระราชทานจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะโดยท่านหลวงพ่อถาวรหรือพระราชพิพัฒนาธรเนี่ยนะเป็นผู้ดำเนินโครงการนะเพื่อที่จะให้ชาวนานำข้าวที่ได้เนี่ยมาขายที่โรงสีหรือมาร่วมกันสีข้าวตั้งเป็นสหกรณ์เรียกว่าโครงการเมืองสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริไอ้ที่มาเรื่องของความสุขร่วมกันนี่หมายความว่าชาวนานำข้าวเปลือกมาขายในราคาที่ยุติธรรมคือได้ราคาสูงกว่าข้างนอกโดยระบบเครื่องชั่งที่มีความยุติธรรมมีความมาตรฐานนะฮะแล้วก็สีข้าวขายข้าวสารไปให้กับผู้บริโภคในราคาที่ต่ำกว่าราคาท้องตลาดผู้บริโภคก็มีความสุขด้วยครับครับก็เหมือนร่วมกันทุกคนจะได้ความสุขนะฮะทุกคนมาสีข้าวมารับความสุขร่วมกันแม้แต่จะนำข้าวเปลือกมาฝากสีมาฝากอบมารับจ้างอันนี้ก็ทำได้หมดโอ้โหดีจังเลยนะคะครับตัดช่วงคนกลางออกไปได้เยอะเลยเหมือนกันนะคะพูดถึงแล้วก็ดำเนินการโดยชาวนาเกษตรกรที่มาร่วมกันนะฮะก็เราก็มาร่วมกันทำกิจกรรมที่ให้เกิดความสุขร่วมกันค่ะโอ้โหวันนี้ได้มีโอกาสเข้ามาในโรงสีข้าวพระราชทานนะคะแล้วก็ได้เห็นการทำงานหลายๆอย่างเลยด้วยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้พี่ยิ่งยอดเนี่ยช่วยบอกถึงประโยชน์นะคะของหัววัดความชื้นและอุณหภูมิค่ะว่าหัววัดความชื้นและอุณหภูมิเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรกับการสีข้าวบ้างคะครับคือโรงสีนี้จะเป็นโรงสีที่จะต้องรักษาเรื่องของมาตรฐานคุณภาพข้าวสิ่งแวดล้อมนะฮะส่วนหัววัดความชื้นนี่เป็นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้ร่วมกับทาง T-MEC นะฮะเพื่อที่จะเอาตัวนี้มาใช้ประมวลผลอ่านค่าค่ะนะตัวจริงๆแล้วหัววัดความชื้นและอุณหภูมิเมล็ดตัวนี้นะฮะมีหน้าที่ทำงานอยู่3อย่างด้วยกันค่ะอย่างที่1คือวัดความชื้นที่อยู่ในระหว่างการอบนะฮะข้าวทุกเมล็ดที่ไหลผ่านจะให้ค่าความชื้นออกมานะฮะอย่างรวดเร็วแล้วก็ส่งสัญญาณเป็นระบบดิจิตอลออนไลน์ออกมานะฮะอันที่2ก็คือวัดอุณหภูมิของเมล็ดอุณหภูมิของเมล็ดนี่มีความสำคัญต่อขบวนการอบแม้ว่าความชื้นจะลดถ้าเกิดเราใช้อุณหภูมิที่สูงทำให้อุณหภูมิเมล็ดสูงขึ้นผลที่เกิดขึ้นก็คือข้าวอาจจะเสียหายแล้วอาจจะเกิดระบบความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นเช่นไฟไหม้หรืออะไรต่างๆนะฮะพวกนี้ก็จะมีสัญญาณเตือนโดยอุณหภูมิเพราะในเซ็นเซอร์ตัวนี้จะรับและอันที่3ก็คือระดับข้าวถ้าข้าวไม่ผ่านเซ็นเซอร์ตัวนี้ก็จะส่งสัญญาณเป็น0ก็แปลว่าไม่มีข้าวนะฮะเพราะฉะนั้นมันทำหน้าที่3อย่างในตัวเดียวกันนะฮะก็สามารถที่จะไปเอาไปประยุกต์ใช้กับตู้อบต่างๆเครื่องอบต่างๆนะฮะรวมทั้งที่ใช้ในไซโลเก็บข้าวนะไซโลเก็บข้าวนี่เก็บเป็นเดือนเป็นปีบางครั้งไม่ทราบว่าข้าวข้างในเน่าเสียหรือยังตัวนี้ก็จะส่งสัญญาณออกมานะครับก็จะใช้ประมวลผลเหล่านี้ค่ะและนี่แหละค่ะก็คือความสามารถนะคะของหัววัดความชื้นและอุณหภูมิค่ะโดยฝีมือของนักวิจัยไทยนั่นเองวันนี้นะคะแล้วก็ได้เห็นความสามารถในการทำงานของเครื่องตัวนี้ภายในโรงสีข้าวแล้วค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่ยิ่งยอดมากๆนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับเมื่อเกษตรกรของเราได้เห็นถึงความสำคัญของการลดความชื้นในข้าวเปลือกเราลองไปดูวิธีการที่เกษตรกรนำมาใช้ในการลดความชื้นของข้าวเปลือกกันเลยครับโอ้สวัสดีค่ะคุณเลอสารโอ้ยกำลังให้เกลี่ยข้าวอยู่เลยเหรอคะครับกำลังตากข้าวอยู่ครับแล้วอย่างนี้วิธีการในการตากข้าวเนี่ยเราต้องตากหนาบางขนาดไหนอะคะความหนาขึ้นอยู่กับว่าข้าวความชื้นมากน้อยฮะถ้าความชื้นมากๆแล้วก็ตากบางหน่อยความชื้นหนาหน่อยแล้วก็ตากไอ้น้อยหน่อยแล้วก็ตากอย่างข้าวที่เวลาที่เราเก็บเกี่ยวมาจากนาเลยเนี่ยค่ะมันจะมีความชื้นสูงมากไหมคะความชื้นถ้าเผื่อพื้นเราเนี่ยความชื้นถึง28-29ถึง30ก็สูงเหมือนกันนะคะที่นี่สูงฮะที่นี่สูงค่ะเป็นเพราะภาคด้วยหรือเปล่าอย่างตอนนี้เนี่ยเราอยู่ประมาณตรงช่วงภาคกลางเป็นเพราะว่าชาวนาที่เนี่ยการเกี่ยวข้าวของที่นี่เขาจะไม่เหมือนที่อื่นที่เขาจะพยายามเกี่ยวเขาเรียกชนวันหมายว่าถ้าข้าวเนี้ย110 วันเขาขอถึง110 วันเขาเกี่ยวเลยเขาไม่ดูว่าความข้าวเนี่ยแก่ได้ขัดได้มาหรือยัง
เขาน่าจะดูเมล็ดว่ามันเหลืองมากหน่อยบางทีไอ้เขียวๆเขาเกี่ยวมาแล้วอย่างนึงกลัวราคาลงกลัวราคาลงแต่ไม่กลัวความชื้นก็เกี่ยวโดยคิดว่าราคานั้นราคานี้แต่ไม่คิดว่าความชื้นมันหักไปเท่าไหร่อ๋อเพราะถ้าเกิดว่าชื้นสูงๆแบบนี้ก็เอาสีได้ไหมคะก็ไม่ได้ความชื้นสูงสีไม่ได้ฮะสีแล้วมันติดลงสีด้วยติดราคาพอเข้าไปแล้วข้าวกองได้แค่ครึ่งวันก็เสียแล้ว3วันก็เสียแล้วค่ะอย่างข้าวเวลาที่เราเก็บเกี่ยวมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องรีบเอามาตากแบบนี้เลยนะคะใช่ครับเพื่อจะเป็นการลดความชื้นลดความชื้นลงค่ะแล้วอย่างถ้าหนาประมาณอย่างเงี้ยค่ะเราต้องให้มันบางลงกว่านี้มั้ยคะจริงๆแล้วต้องบางลงกว่านี้ที่เห็นมันช่วงบ่ายแล้วฮะก็เลยตากหนาหน่อยเพื่อตากบรรเทาให้มันเสียง่ายเพราะข้าวเปียกๆนี่วันเดียวนี่ร้อนมากเลยฮะวันเดียวก็เมื่อกี้ก็แหละเราเอามือไปจับดูนี่ก็มันติดมือมาเลยค่ะคือมันชื้นมากเลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าฝนตั้งเขามาแล้วสมมุตินะคะเย็นๆฝนตั้งเขามาอย่างเงี้ยก็ต้องรีบกลับรีบเก็บไปใหญ่เลยครับหลายๆคนช่วยเก็บคือตากฝนเอาไว้นี่มันก็เสียไปเลยเหมือนกันนะคะใช่ใช่โอ้ยคราวนี้เป็นธรรมชาติของลานตากเลยนะคะแบบนี้ละอองเราเยอะค่ะเออเราถ้าเกิดว่าเราตากทิ้งไว้สักประมาณ2วันแบบไม่มีฝนเลยค่ะคือแบบบางทีเกษตรกรแบบแหมอยากให้มันแห้งๆจังเลยอย่างเงี้ยได้ไหมคะได้แต่ทำให้เสียข้าวฮะ oh. ถ้าข้าวความชื้นต่ำจากมาตรฐานขึ้นมาตรฐานเป็น15ความชื้น15 ถ้าต่ำจาก15ไปเนี่ยข้าวมันจะกรอบ ถ้าความชื้น13 12เนี่ยโอ้โหใช้ไม่ได้เลย สีมาจะเป็นข้าวหักเป็นใบข้าวถ้าเกิดว่าแห้งมากเกินไปสีไปมันก็หักครับเป็นใบข้าวแต่ถ้าเกิดชื้นถ้าชื้นเข้าสีมันเหนียวฮะแล้วก็ติดลงสีด้วยแล้วก็กองไว้ก็เสียแล้วแบบไหนที่คิดว่าเป็นลายเขียวๆมาแล้วเหม็นนะคะความชื้นแบบความชื้นเหมาะสมก็คือความชื้นที่15ประมาณที่ 15% นั่นเองก็ต้องใช้วิธีการตากแบบนี้แล้วก็แดดป้องแดดดีๆแบบนี้นะคะวันเดียวรับรองเป็นข้าวแดดเดียวใช่ถูกต้องเลยสามารถที่จะตากแล้วก็พอแห้งแล้วเราก็เก็บไปแล้วก็เอาไปสีต่อได้ได้เลยนั่นเองโอ้โหวันนี้ได้รับความรู้ไปเยอะแยะมากมายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการตากข้าวเพื่อลดความชื้นนั่นเองค่ะต้องขอขอบคุณคุณเลอสันนะคะนายกเทศมนตรีตำบลนครเนื่องเขตจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ที่รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านได้นำเสนอเรื่องราวของหัววัดความชื้นและอุณหภูมิของข้าวเปลือกนะคะเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีค่ะที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวถ้าหากว่าคุณผู้ชมต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของหัววัดความชื้นและอุณหภูมิของข้าวเปลือกก็สามารถติดต่อมาได้ค่ะที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือเน็กเทคตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะและอีกเช่นเคยนะคะสำหรับทุกคำแนะนำและติชมมายังรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านสามารถติดต่อมาได้เช่นเดียวกันค่ะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะคะสำหรับในวันนี้ค่ะเอ๋และรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะติดตามชมกันมาถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะครับวันนี้รายการของเรานำเสนอเรื่องราวของเทคโนโลยีที่ช่วยให้เราสามารถรู้ถึงความชื้นและอุณหภูมิของข้าวเปลือกได้โดยการทำเครื่องมือที่เรียกว่าหัววัดความชื้นและอุณหภูมิทั้งแบบพกพาและแบบที่ใช้ติดตั้งในโรงอบข้าวเปลือกในโรงสีอีกด้วยนะครับเพราะถ้าเกษตรกรต้องการขายข้าวให้ได้ราคาดีจะต้องปรับความชื้นของข้าวให้อยู่ที่ประมาณ 18-20% ซึ่งเหมาะสมที่จะนำไปเก็บหรือเตรียมสีเป็นข้าวสารครับนอกจากนี้เรายังได้เห็นถึงกระบวนการทำเซ็นเซอร์ที่มีความซับซ้อนมากมายซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการทำหัวเซ็นเซอร์ที่นักวิจัยไทยของเราได้ทำการพัฒนาและผลิตขึ้นใช้เองโดยไม่ต้องซื้อหรือนำเข้ามาจากเมืองนอกในราคาที่สูงอีกด้วยนะครับครบถ้วนทีเดียวนะครับสำหรับความสามารถของนักวิจัยไทยของเราสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยทางวิทยาศาสตร์และอยากจะหาคำตอบก็สามารถเขียนไปรษณียบัตรและส่งมาได้ที่รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านตู้ปน1160รามคำแหงกรุงเทพ10240ทุกคำถามที่มีข้อสงสัยจะถูกแก้ไขด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับTMEC จะมีการพัฒนาต่อยอดไมโครเซ็นเซอร์ต่อไปอย่างไรครับอย่างเซ็นเซอร์ที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยเราจะสามารถนำไปต่อยอดได้นะครับในกรณีที่เราต้องการทำเป็นเซ็นเซอร์วัดความสบายเราก็จะต่อยอดเทคโนโลยีที่เป็นหัววัดความชื้นและอุณหภูมิอย่างในกรณีที่เราเข้าไปนั่งอยู่ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศเราก็สามารถปรับได้ทั้งอุณหภูมิและความชื้นให้มนุษย์
หรือคนเราเนี่ยรู้สึกสบายนอกจากนี้เรายังสามารถพัฒนาไปใช้กับปศุสัตว์ได้ด้วยนะครับอย่างในกรณีของการเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงวัวเราก็สามารถจะปรับอุณหภูมิและความชื้นให้สัตว์เหล่านี้รู้สึกสบายเพื่อจะให้เขามีความสุขกินอิ่มโตเร็วนะครับอย่างวัวก็ถ้าเป็นวัวนมก็จะให้นมเยอะอะไรแบบนี้ครับ